สวัสดีค่ะมาชวนกินโจ๊กอีกแล้วนะคะเป็นอาหารหลักนะคะเมื่อคืนฝนตกแรงมากตื่นเช้ามาอากาศเริ่มเย็นนิดหน่อยนะคะเราก็เลยไปหาโจ๊กมาทานเพื่อทำให้ร่างกายอุ่นๆนะคะนี่นะคะมาเลยนะคะนี่กินแซ่บแซ่บอะไรอย่างนี้นะคะกินง่ายดีค่ะกินโจ๊กนะคะนี่นะคะกินโจ๊กง่ายๆโจ๊กหมูสับตับโจ๊กหมูสับตับตอบง่ายๆนะคะนะคะน้ำพิเศษลงไปเพื่อจะให้รสชาติกลมกล่อมพริกป่นลงไปเพื่อจะให้เผ็ดซุซานะคะเติมลงไปนะคะกินของแซ่บๆกับเขาไม่ได้เท่าไรนะคะอย่างเนื้อแซ่บอะไรนี่นะคะตักไปไม่ค่อยดีก็เลยไม่ค่อยได้กินอะไรที่มันแซ่บมากนะคะบำรุงร่างกายก่อนค่ะให้ร่างกายยังไม่แข็งแรงพอกินของอะไรก็ไม่ได้นะคะโดดเลยไปกินแบบว่าเวลาถ่ายทำก็ทำของเบาๆนะคะจะไม่หนักเพราะว่าร่างกายเราไม่เหมือนคนอื่นเขานะคะอันนี้จะร่วงอยู่นะคะเหมาะไม่ได้มองเลยนะสาวคนนี้นะคะเนี่ยกินไปเลยนะคะง่ายๆนะคะอร่อยแล้วร้อนอุ่นๆ นะคะไม่ร้อนอุ่นๆ นะคะมีขิงพี่ลืมบอกเขาใส่ขิงเยอะๆไม่ชอบใส่ไข่นะคะถ้ากินโต๊ะถ้าใส่ไข่แล้วกินไม่หมดไม่รู้เป็นไงบอกไม่ต้องเอาขัดอร่อยเหมือนกันนะคะอร่อยทุกวินาทีที่เรากินกินเสร็จก็จะขึ้นห้องพระนะคะมีสวดมนต์ค่ะจะทำคลิปก่อนค่ะสวดทุกวันนะคะไม่รู้สึกว่าเราดีขึ้นนะคะสวดนานประมาณสัก40นาทีค่ะใครทำได้ก็ดีนะคะนี่กินเยอะๆนะคะโจ๊กมันอุ่นๆดีนะคะกินอ่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวร่างกายปรับตัวไม่ทันแล้วขอให้เพื่อนทุกท่านนะคะหรือท่านผู้ชมนะคะรักษาดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยเหนือพายุลูกนี้เข้าพายุลูกนี้เข้าโอ้ไม่ไหวคนน้ำขึ้นกำลังจะแห้งก็จะมากันค่ะมากินกันได้เลยนะคะกำลังอร่อยโจ๊กถ้าโจ๊กนะคะชอบอย่างหนึ่งโจ๊กชอบใส่ขาไก่นะคะขาไก่เนี่ยอร่อยแล้วก็ใส่สมัยก่อนจะมีหมี่กรอบนะคะใส่โจ๊กแล้วก็จะโรยด้วยหมี่กรอบโรยหมี่กรอบอร่อยก็เป็นคลิปสั้นนะคะเดี๋ยวหนึ่งทานต่อนะคะนี่ตับก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะ
ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบุญรักษาพักคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ